วันนี้จะพามาชมหมวกกันน็อกจากแดนอิตาลีนะครับโนแลนแล้วก็ X-Line นะครับหลายคนจะคุ้นภาพเห็นผมใส่หมวกสีขาวๆ1ใบนะครับนั่นคือหมวกโนแลนนี่แหละหลายคนจะถามว่าเอ๊ะนี่หมวกยี่ห้ออะไรประเทศไหนคือไม่ค่อยคุ้นตาซึ่งวันนี้ผมเลยพามาชมนะวันนี้เราอยู่กันที่ 2 Power มีทั้งโนแลนมีทั้ง X-Line ซึ่งหลายคนบางทีจะสับสนคําว่าเอ๊ะ2แบรนด์นี้คืออะไรยังไงกันทําไมดีไซน์เหมือนกันบางทีหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ทําไมโลโก้คนละโลโก้กันวันนี้จะพามาชมว่าโนแลนเอ็กไซต์ต่างกันไงแล้วความพิเศษของโนแลนมีอะไรยังไงบ้างนะครับในเมืองไทยเราอาจจะคุ้นภาพกับคำว่าเอ็กไซต์คือจริงๆเนี่ยคำว่าโนแลนกับเอ็กไซต์คือบริษัทเดียวกันแหละแต่ต้นกำเนิดจริงๆก็คือโนแลนนะครับอายุของโนแลนนี่ก็ร่วมๆปีนี้ก็ประมาณ50ปีได้แล้วโดยประมาณเป็นหมวกที่ผลิตที่อิตาลีวัสดุทุกอย่างคือทำในอิตาลีโรงงานอยู่ในอิตาลีเลยนะครับคำว่าโนแลนกับเอ็กไซต์ต่างกันยังไงคือบริษัทเดียวกันแต่เขาจะแบ่งแยกวัสดุของหมวกนะครับถ้าอย่างในโซนของโนแลนก็คือเป็นหมวกเขาเรียกว่าบริษัทแม่ใหญ่เลยแหละที่เขาจะทำหมวกมีทั้งหมวกรถสปอร์ตหมวกทัวริงหมวกสปอร์ตทัวริงหรือหมวกแบบเขาเรียกว่าหมวกอเนกประสงค์นะครับเนี่ยมีปีกมีความเป็นเอ็นดูโรแล้วก็สามารถแกะให้แบบเป็นหลายๆหมวกได้ซึ่งโนแลนมีทุกหมวกทุกสไตล์แต่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะจำภาพกับคำว่าหมวกโนแลนอาจจะเป็นสไตล์หมวกผู้ใหญ่หน่อยซึ่งจริงๆเขามีหมดแต่พอเรากลับมาที่ X-Line เขาจะแบ่งแยกวัสดุว่า X-Line จะเป็นส่วนของหมวกคาร์บอนไฟเบอร์ที่เราเห็นก็คือนี่เป็นหมวกไล่เบานะครับบริษัทเดียวกันกับโนแลนนะครับแต่วัสดุที่เราจะเห็นเลยว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งถ้าเป็นของซีรีส์โนแลนน่ะจะเป็นโพลีคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่เกือบทุกใบแหละง่ายๆนะครับเขาก็จะแบ่งหลักๆแบบนี้แต่อย่างในประเทศไทยเราอาจจะคุ้นภาพ X-Line เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยความที่วัยรุ่นเราจะแบบคนไทยเราจะชอบอะไรที่มันเป็นคาร์บอนนะครับก็เลยจะติดภาพติดตากับเนี่ย X-Line เห็นไหมพอเป็นโลโก้ X-Line เราก็จะเห็นพื้นหลังเป็นคาร์บอน X-Line เป็นคาร์บอนแต่อย่างที่บอกคือเขาคือบริษัทเดียวกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ติดภาพคือในสนามแข่งทั้ง World Superbike MotoGP เราจะติดภาพ X-Line แต่จริงๆอ่ะแฟนบอยซูซูกินะครับอเล็กซ์ลินนี่จะมีคำถามนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมหมวกใบเนี้ยหน้าตาเหมือน X-Line เลยแต่แปะโลโก้โนแลนนะครับก็อย่างที่บอกคือเขาคือบริษัทเดียวกันหมวกโมเดลสังเกตไหมที่ชิลก็จะเขียนเลยว่าเป็น X803 รุ่น RS ก็คือเป็นรุ่นซีรีส์อะ X-Line นะครับแต่โลโก้แปะเป็นโนแลนก็อย่างที่บอกคือตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เหมือนทางอเล็กซ์ลินใส่นะครับเป็นโลโก้โนแลนจากความเห็นส่วนตัวและจากที่การใช้จริงมา 2-3 ปีนะครับกับหมวกโนแลนเนี่ยที่ผมชอบเลยนะคือภายในนวมของโนแลนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าผ้าบุนวมหรือว่าตัวฟองน้ำตัวอะไรเนี่ยและลองใส่ดูมันจะเป็นฟิลที่ผมว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของโนแลนที่มันใส่สบายมากถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่ผมรีวิวหมวกได้มาตั้งแต่อาทิตย์แรกเมื่อคลิปปี2ปีที่แล้วนะครับคือนวมมาใส่สบายใส่สบายนี่คือจากความเห็นส่วนตัวนะครับขนาดผมเป็นคนที่หน้าใหญ่เลยนะก็รู้สึกว่าแรกๆเนี่ยปกติหมวกมันต้องบีบอยู่ละแล้วสักพักพอฟองน้ำมันปรับเข้าหน้ารู้สึกว่ามันมีความสบายเลยทั้งบริเวณแก้มแล้วก็กะโหลกด้านบนนะครับและอีกจุดหนึ่งเลยที่ทำไมผมถึงใช้หมวกโนแลนถ่ายคลิปบ่อยจะมีใบเปิดคางนะครับรุ่นที่ผมใช้อยู่อันนั้นเขาเลิกผลิตแล้วแต่จะเป็นรุ่นนี้ที่เขามาทดแทนเหมือนเป็นตัวรุ่นใหม่กว่านะในตัว N93 นะก็คือจะเป็นฟลิปอัพนอกจากนวมแล้วที่ผมชอบเลยคือถ้าเกิดใครดูคลิปผมขี่มอเตอร์ไซค์จะสังเกตว่าทำไมเสียงผมชัดมากแล้วจังหวะเมื่อกี้เบรกดูดลงพื้นแบบฟิลดีเลยอะเพราะว่ามีรถแทรกออกมานะครับผมไม่ได้มาภาคทีหลังนะครับผมเอาไมโครโฟนอะมาไว้บริเวณเนี่ยแถวๆคางบริเวณนี้ข้อดีของหมวกโนแลนอีกจุดหนึ่งคือค่อนข้างจะซับเสียงเก็บรายละเอียดเรื่องเสียงได้ค่อนข้างเงียบค่อนข้างเงียบนะครับเลยสังเกตว่าเราไม่ค่อยได้ยินเสียงลมหวนเวลาผมขี่เร็วๆนะครับอย่างหมวกบางใบหลายๆหมวกเนี่ยสังเกตว่าคลิปไหนที่หมวกดังเขาเรียกว่าเสียงลมดังๆอะแปลว่าลมมันหวนเข้ามาในนี้เยอะแต่อันเนี้ย1การขับขี่เราจะได้ยินเสียงคือโอเคมันไม่ได้เงียบแบบเป็น noise canceling อะไรขนาดนั้นแต่มันจะมีเสียงที่รู้สึกเรายังได้ยินเสียงโดยรอบแต่มันจะไม่ได้เสียงลมเพราะว่าการซีลบริเวณตรงเนี้ยผมว่าเขาทำได้ดีเลยในโรแลนในรุ่นยิ่งขนาดว่าไม่ต้องขนาด full face ที่แบบฟิกนะเนี่ยขนาดฟิปอัพเนี่ยยังเก็บซีลได้ดีเลยแล้วก็ทำให้เวลาผมไมค์ไว้บริเวณเนี้ยเสียงมันเงียบมากได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงผมพูดแต่เสียงลมมันน้อยมากนี่ก็คือการรายละเอียดเก็บเรื่องของตัวเสียงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยนี่ใบนี้ครับอย่างโนแลนเนี่ยเขาจะมีเขียนเลยว่าเล็กซานโพลีคาร์บอเนตก็คือจะเป็นวัสดุที่เขาทำตัวหมวกกันน็อกใบเนี้ย
จะมีความให้ตัวมีความเหนียวแข็งแรงคงทนนะครับแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยสังเกตมีสติกเกอร์นี่ด้วยนะครับ ECE 2206นะครับถ้าเกิดใครติดตามที่ผมรีวิวหมวกกันน็อกในหลายคลิปเนี่ยอันนี้คือมาตรฐานของหมวกซึ่งล่าสุดเลยสังเกตว่า22คือ2022เนี่ยแหละเป็นมาตรฐานหมวกที่เขาใช้ทดสอบความแข็งแรงความปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีมาตรฐานว่าการกระแทกจุดรับแรงกระแทกของหมวกในบริเวณต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยใช้คำว่าเป็นมาตรฐานยุโรปที่สูงเกือบจะสูงที่สุดในโลกคือถ้าเกิดมันจะมี FIM เนี่ยมันเป็นหมวกมาตรฐานนักแข่งอันนั้นจะเป็นอีกโจทย์นึงแต่ถ้าเกิดพูดถึงหมวกมาตรฐานหมวกที่ใช้บนท้องถนนตอนนี้ ECE 2206นี่คือสูงที่สุดแล้วถือว่าเป็นสิ่งแรกในการเลือกใช้หมวกนะว่ามาตรฐานหมวกเนี่ยผ่านมาตรฐานไหนใส่แล้วจะมีให้ความปลอดภัยเลยมากแค่ไหนในกรณีที่เราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแล้วมาเสริมเรื่องหมวกเปิดคางนิดนึงนะครับอีกเหตุผลนึงที่ตอนนั้นผมเลือกหมวกเปิดคางของโนแลนคืออะไรไหมครับจุดนึงที่เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าตัดสินใจง่ายเลยเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยผมเคยเห็นหมวกกันน็อกเปิดคางที่บางทีเกิดอุบัติเหตุกระแทกปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่หมวกเปิดคางที่เขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยพอกระแทกปุ๊บมันจะเปิดอัตโนมัติไม่รู้ทำไมนะครับในหลายๆใบหลายๆรุ่นที่ในอดีตที่ผมเคยเจอนะแต่ตัวเนี้ยผลทดสอบที่เขาไปทดสอบมาเลยคือหมวกกันน็อกของโนแลนที่เป็นฟิปอัพเปิดคางทุกใบเนี่ยฟิปอัพยังไงครับกระแทกยังไงเกิดอุบัติเหตุยังไงถ้าเราไม่งัดอย่างนี้หมวกจะไม่เปิดเองมันก็คือจะโปรเทคเราเหมือนเป็นเต็มใบตลอดนะครับเป็นจุดนึงที่ผมว่าคือถ้าเกิดเราเคยไปอ่านตามโพสต์ตามบอร์ดต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เลือกใช้หมวกเต็มใบเท่านั้นฟิปอัพเนี่ยเอาไว้เดินทางใกล้ๆหรือว่าอย่าเดินทางไกลมากเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเปิดทุกทีเลยผมก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นภาพที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าพอมันกระแทกปุ๊บมันจะเปิดทันทีแต่อันเนี้ยทางโนแลนคือมีผลรับรองเลยว่า 100% เขาใช้ก็ 100% เลยนะกระแทกยังไงหมวกก็จะไม่เปิดเองนี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าคนที่อยากใช้หมวกฟิปอัพแล้วสบายใจโนแลนตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าถือว่าเป็นรายละเอียดที่คนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับแต่คือด้วยเราเห็นภาพนี้มาบ่อยเราก็เลยตัดสินใจง่ายแต่ว่าฟิปอัพมันต้องอย่างนี้นะครับฟังผมพูดมานี่ต้องคิดว่าหมวกโนแลนนี่ต้องราคาสูงแน่นอนอย่างเนี้ยรุ่นนี้นะครับ N65 ถ้าเป็นตัวสีพื้นนะเริ่มต้น 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองอย่างที่บอกว่ากับหมวก 5,000 กว่าบาทแล้วลองดูโดมภายในอะผมว่าก็เป็นวัสดุหลายๆอย่างก็ทำได้ดีนะครับคือเขามีตั้งแต่เกรดนะ 5,000 กว่าบาทเริ่มต้นยังบวกเป็นหมื่นกว่าก็มีนะครับเดี๋ยวจะเป็นพวกคาร์บอนเอ็กซ์ไลท์ 20,000 กว่าเขาก็มีคือมีหมวกทุกเกรดทุกสไตล์หลักๆครับอย่างที่ผมบอกอ่ะคือหมวกโนแลนน่ะถ้าให้พูดเนี่ยแต่ละใบเรียงรุ่นเนี่ยรายละเอียดเขาเยอะมากเดี๋ยวมันจะยาวนะครับก็ใครถ้าสนใจหมวกโนแลนอยากมาดูของจริงอยากจะมาดูว่าอย่างที่ผมพูดมาผมว่าจุดที่คำว่านวมอ่ะคำว่านวมที่มันดูพรีเมียมอ่ะมันเป็นยังไงก็ลองมาดูได้อย่างที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ True Power นะครับ Noland X Line ก็มีให้ดูของจริงแล้วมาลองกันเลยเดี๋ยวว่าวัสดุหลายๆอย่างที่มีความเป็นผลิตที่อิตาลี 100% นะครับเป็นยังไงก็ลองมาดูกันได้วันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับกับหมวก Noland หลายคนคงจะคลายข้อสงสัยนะครับเพราะว่าผมเจอคำถามบ่อยมากเลยบ่อยมากจริงๆบ่อยจนต้องเข้ามาถ่ายแล้วว่าคำว่า Noland น่ะต่างกับ X Line ยังไงครับ Noland นี่หมวกประเทศไหนครับซึ่งวันนี้หลายคนก็คงจะพอรู้และพอเข้าใจละวันนี้เรื่องราวโดยประมาณและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ